Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทูตนอกแถวจัดหนักปมเครื่องบินรบแซะเก่งแต่กับลาซาด้าเจอพม่าแล้วหงอยกำลังเป็นดราม่าเดือดในเวลานี้หลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาพูดเรื่องเครื่องบินรบเมียนมาบินล้ำเขตแดนไทยบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยแนวชายแดนโดยระบุว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะเป็นการตีวงเลี้ยวล้ำเข้ามาเล็กน้อยและมีการขอโทษกันแล้วนั้นล่าสุดวันที่1กรกฎาคมเพจ Facebook ของทูตนอกแถว The Alternative Ambassador Returns ของนายรัฐชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศโพสต์ข้อความระบุว่าเก่งกับลาซาด้าเจอพม่าแล้วหงอยผู้แทนพิเศษด้านพม่าที่กระทรวงการต่างประเทศตั้งมาทำอะไรบ้างเรื่องพม่าส่งเครื่องบินรบรุกล้ำดินแดนไทยได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนไทยมีหลายคำถามเกิดขึ้นที่ล้วนแต่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวทางด้านการป้องกันประเทศและนโยบายของไทยที่มีต่อพม่าอย่างชัดแจ้งจากการชี้แจงของโฆษกทอ.ที่ออกมายืนยันว่าเครื่องบิน F-16 ของไทยขึ้นบินถึงที่หมายภายใน 5-10 นาทีชี้เครื่องบินรบเมียนมาไม่เป็นภัยคุกคามเพราะไม่ได้พุ่งปักหัวเข้ามาในเขตแดนไทยแต่ได้ใช้อาวุธกับชนกลุ่มน้อยแล้วม้วนตัวออกยิ่งฟังดูเป็นการแก้ตัวที่คือการยอมรับโดยปริยายในความล้มเหลวของการป้องกันประเทศนะครับคือถ้าในจอเรดาร์ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีเครื่องบินรบพม่าบินวนประชิดชายแดนอยู่นานขนาดนั้นที่จะรุกล้ำเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ยังจะปล่อยให้รุกล้ำเข้ามาได้อีกโดยไม่คิดทำอะไรแทนที่จะส่งเครื่องบินของเราขึ้นไปเป็นการเชิงป้องปรามตั้งแต่แรกถ้าเขายังบินวนได้เราบินในเขตของเราเองไม่ได้หรือต้องรอให้เขาบุกเข้ามาก่อนหรือแล้วจะมาบอกว่าดูแล้วไม่คุกคามแต่นี่เป็นเรื่องอธิปไตยและความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินคนไทยนะครับมันไม่มีความสำคัญเลยหรืออย่างไรการแถลงแบบนี้เท่ากับยอมรับเองถึงการปล่อยปละละเลยความละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศก่อนหน้านี้เห็นคนของกระทรวงการต่างประเทศออกมาบอกว่าการ engage มีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งผมอยากเรียนกับคนที่สั่งการให้เข็นฆ่าประชาชนตนเองอย่างโหดร้ายทารุณเช่นเผาคนทั้งเป็นฆ่าไม่เว้นแม้แต่เด็กและผู้หญิงก็ตามคนส่วนใหญ่ในโลกเขามีแต่รุมประณามความชั่วช้าและไม่อยากเข้าไปเกลือกลัวด้วยถามว่าคนเช่นนี้เขาจะมาเขารบกฎเกณฑ์คำพูดความถูกต้องอะไรไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ